สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดเราจะมาฉลองวันแม่โดยการทำชากุหลาบแล้วก็อาหารในวันแม่กันนะคะเผ็ดไหมให้ทายกี่เม็ดแต่ไม่ใส่หมดนี่หรอกจะแบ่งใส่นะคะว่าเดี๋ยวน้องเอ็นเขาเผ็ดแค่นี้ก่อนตัวตักใส่ไปหมดนี่เลยก็ตำๆนะคะคือใส่2แผ่นมันจะหอมงาแล้วก็หวานถั่วตัดแล้วก็น้ำจิ้มของเราจะแบบโอ้ยสุดยอดมากเลยใช้ประมาณ1ช้อนข้าวแบบนี้ค่ะไม่มีสัดส่วนนะเป็นสูตรที่พี่จำไว้เองแล้วก็เพราะว่ามันหวานจังเกลือชมพูแบบนี้นะคะก็นี่ค่ะก็จะใช้นะคะประมาณนี้นะคะบีบมะนาวลงไปเลยนะคะของพี่เนี่ยใช้3ลูกแล้วก็สัดส่วนจะอยู่ใต้คลิปนะคะใครจะใช้น้ำปลาก็ได้ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องบวมนะแต่พี่ไม่อยากบวมนี่ค่ะน้ำจิ้มของเราก็เสร็จแล้วพี่ชิมอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราฝนตกพี่ก้อยก็ย่างกุ้งไม่ได้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นคนแทนนะคะสองคนค่ะแม่ลูกคนแม่เราจะอบหมดอยู่นะเรียงเบียดเบียดกันแล้วก็นี่ค่ะกระเทียมที่พี่ตำไว้นะคะก็จะใช้น้ำมันมะกอกค่ะมะกอกอันนี้ประมาณ1ช้อนนะคะ2ช้อนก็ได้เราจะวางกบบนตัวกุ้งนะคะยังไงก็ได้ให้มันหอมๆ
ฝนตกเลยต้องเปลี่ยนแนวเลยมาเป็นกุ้งอบแทนก็เอากระดาษปิดอีกชั้นนึงที่วางเตาแล้วก็จะเอาโป่งนะคะแล้วฉุกเร็วเอาตะอบมาอย่างนี้ใช่ไหมก็ปิดอีกทีนึงได้สุกทั่วกันค่ะโอเคเราวอร์มเตานะคะที่180องศานะคะประมาณ5นาทีหรือ10นาทีนะคะแล้วแต่เตาแล้วก็เอาร้อนๆควันขโมงเลยว้าวหอมกระเทียมมากๆเลยน้องพิมมาดมซิหอมกระเทียมมากโอ้นี่มันหอมกระเทียมมากๆเลยนี่เหตุของการฝนตกเลยต้องเปลี่ยนมาเป็นอบโอ้ยหิวแล้วอ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทานแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปเอาหอยค่ะอยู่แล้วทานกันเลยดีกว่าข้าวกันกุ้งเบลเลอร์เลยก็มีนี่หอยนางรมนะคะที่เมื่อสักครู่กุ้งอบกระเทียมน่ากินมากมากเลยตอนแรกอะเราจะไปย่างใช่ไหมน้องเพลงฝนตกก็เลยหิวแล้วขี้เกียจรอก็แบบนี้เลยค่ะไม่ยุ่งยากกินกันเลยวันนี้เป็นเมนูอะไรน้องพิมเป็นเมนูวันแม่นี่ด้วยหรออะไรโหไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยจะซื้อมาจากไหนทำเองเหรอน่ารักจังเลยหรอหนูใช้อะไรทำเนี่ยดอกมะลิให้แม่ไปทำที่โรงเรียนที่โรงเรียนเขาให้ทำค่ะหอมย่างหอมย่างปากเลยปากเลยไว้หอมที่หลังก็ได้ถ้าหนูแม่หอมหนูก็ได้แม่เลยเป็นเด็กดีนะเก็บไปเทมากินกันก่อนนี่น้ำจิ้มแบบน้องพี่ลองชิมเด้อน้องพี่จะชอบมากมันจิ้มดีนะคะใช้เกลือชมพูเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวบวมถ้าบ้านที่ทำอาหารไม่ใช้น้ำปลาค่ะจะใช้เกลือแล้วใช้ซีอิ๊วซอสถั่วเหลืองอร่อยนะคือบ้านก็จะไม่มีน้ำปลาจะมีแต่เกลือชมพูกับซอสถั่วเหลืองแค่นั้นค่ะซอสที่ลงโซเดียมปลานี้โซเดียมสูงมากเลยแล้วก็กินแล้วก็บวมนะคะแล้วก็เกลือชมพูเนี่ยมันดีต่อสุขภาพแล้วก็รสชาติก็อร่อยค่ะเหมือนน้ำปลาเลยอร่อยมากๆวิ่งขึ้นใจขึ้นใจแล้วควรบอกกลัวมันจะแห้งไหมแม่ใช้น้ำมันมะกอกให้ดูจิ้มลำจิ้ม